ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปทำไร่ไถนาเป็นชาวสวนนะคะชาวเกษตรกรนะคะหายเป็น10ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจกลับมาก็พอดีจริงๆแล้วก็นึกถึงวงการนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่บังเอิญไม่ค่อยว่างเพราะจะต้องไปทำไร่ทำสวนอยู่ที่สระแก้วนะคะก็เลยพอดีวันนี้พอมีเวลาว่างก็เลยมารับเชิญให้พี่ตู่นะคะแล้วตู่จีบถ้าทำนานไหมครับกว่าจะกลับมาครั้งนี้ก็จริงๆเราก็คิดนึกถึงอยากจะกลับมาแต่ยังไม่มีบทอะไรที่เหมาะสมมาใช่ไหมคะพอดีพี่อตูชวนมาก็เลยมาให้หน่อยพอดีมันว่างเวลานี้ฉุยพอดีเลยแปลกนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้มาแต่งชุดอย่างนี้ด้วยคิดว่ามาถ่ายละครธรรมดาเพราะไม่ได้ดูทีวีเลยค่ะบทที่ได้จะติดต่อมาเป็นแนวไหนเป็นยังไงคะเป็นเจ้าเมืองอะค่ะเป็นเจ้าเมืองอีกเมืองนึงซึ่งจะต้องไปถวายเครื่องบรรณาการให้กับเมืองหัวหน้าเมืองอีกเมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรมากอย่างปีที่หายไปนี่กลับมานี่ต้องไม่ก็ไม่มันตอนนี้มันไม่มีบทอะไรมากนี่ค่ะคือเดินสวยๆสวยไปสวยมาใช่มั้ยแต่ว่าเครื่องทรงก็เยอะหน่อยเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าแต่จริงๆเค้ามีประวัติมาก่อนนะคะมีใครทราบประวัตินี้มั้ยคะเป็นเจ้าเมืองลั้วนะคะนั่นแหละคือปกครองเมืองลั้วนะคะกลับมาทีก็จัดเต็มจัดหนักกับเครื่องแต่งกายเลย ทางน้องๆเขาจัดให้ค่ะก็ดีนะคะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่อีกทีนึงยังกลับมาเล่นแล้วอยากจะกลับมาเล่นเต็มตัวก็ถ้าเกิดมีบทที่ดีแล้วก็มีเวลาตรงกันนะคะก็อยากกลับมาเหมือนกันเพราะแต่ตอนนี้ต้องเพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็เราไปคุมก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไร่อะค่ะอันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดสระแก้วนะคะก็อีกหน่อยอนาคตก็จะทำแคมปิ้งกราวคือให้คนมาตั้งเต็นท์แคมปิ้งแคมป์ไฟกันให้นักศึกษามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเป็นตัวไปทำเกี่ยวกับก็พอดีมีที่ดินได้รับมรดกมาค่ะแล้วก็ซื้อที่ดินเพิ่มก็เลยอยากจะทำมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินก็คือมันไปเรียนคุณลุงพอดีคุณลุงไปปลูกยางที่เอายางเป็นเจ้าแรกที่เอายางไปปลูกที่หนองคายแล้วก็ประสบผลสำเร็จคุณลุงก็เลยสอนชเปนก็เลยไปเรียนปลูกยาง2อาทิตย์แล้วก็มาสอนชาวบ้านที่สระแก้วหมู่บ้านเนินยางงามเนี่ยมาสอนปลูกยางให้กับเราก็คือเป็นอะไรก็เป็นมาหมดแล้วไงฮะเหลือชาวไร่เนี่ยใช่ไหมจะไม่เป็นก็หัดเอาอันไหนไม่เคยก็เคยซะทำมากี่ปีแล้วปีกว่าเองยังไม่มีไฟเลยนะไปอยู่ในป่าก็หัดเอาแบบจะทิ้งงานในวงการแล้วไปผันเป็นชาวไร่ชาวสวนก็คือตรงนั้นเนี่ยเราไปลงทุนไว้เยอะนะคะแล้วก็ใช่ก็หัดขับรถไถบ้างอะไรเงี้ยก็อันนั้นเพราะว่าคนงานมันหายากใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องรู้ไงฮะว่าทำยังไงใช่ไหมคะแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดมีก็จะแวบๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ทราบอยู่นะคะว่าหลายๆคนก็ตามหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ไหนแต่วันที่ไร่ก็ยังไม่พร้อมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วจะเชิญนะคะพอดีตอนนี้มันยังไม่พร้อมทำกับใครยังไงก็ทำกับแฟนนะคะแล้วก็อีกหน่อยเราก็มีโครงการที่จะทำคือให้เด็กๆมาตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกการเกษตรอีกหน่อยจะอยู่ได้นะคะก็เลยอยู่ตามรอยพระราชดำริค่ะรักในหลวงพอเพียงแต่ตอนนี้มันไม่พอขอยืมพี่ๆน้องๆทำทุนก่อนได้ไหมนอกจากงานที่ร่วมกับอาตู่ครั้งนี้แล้วยังจะมีงานอื่นๆไหมตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะยังตอนนี้ก็มีงานอีเวนต์เข้ามาเพราะช่วงนี้จะมีงานปีใหม่เลี้ยงลูกค้าใช่ไหมก็จะเป็นพิธีกรเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไปเรื่อยๆค่ะก็มีบ้างปรับไปใช่ค่ะแต่เราก็จะทุ่มให้กับที่ไร่ไงเพราะเราอันนั้นเราลงทุนเองอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วอย่างถึงหน้าเก็บเกี่ยวไม่มีคนงานมันก็จะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสียหายเยอะจากปลูกข้าวปลูกยางแล้วมีตอนที่ผ่านมาก็ปลูกมันสำปะหลังก็ขายหมดแล้วตังหมดแล้ว แล้วก็ปลูกข้าวโพดก็หมดแล้วตอนนี้ปลูกข้าวเพิ่งจะเกี่ยวข้าวแต่ว่ายังไม่ได้กลับไปดูพอดีติดฝนอยู่เนี่ยที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็มาถ่ายให้อาตู่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปพื้นที่เยอะไหมคะพี่ชัมเปญก็200ไร่ใหญ่มากก็ปลูกเยอะเยอะค่ะอย่าไปถามเลยถามแล้วเครียดค่ะก็นั่นแหละก็คือเราก็เมื่อก่อนมันเป็นยูคาถ้าเราไม่ไปทำเป็นที่ของเราแล้วไม่ไปทำมันก็
มีที่จะไปขายที่กินก็กระไรอยู่เนาะมันดูเหมือนไม่มีเป็นคนน่าไม่เอาไหนใช่ไหมแล้วก็อีสระอีกหน่อยถ้าดีแล้วก็จะสวยเดี๋ยวจะเชิญนะคะถ้าใครผ่านไปสระแก้วนะคะก็ไปเยี่ยมเชเปนเอ็กซ์ได้นะคะชื่อว่าไร่วันจันเพ็ญเพราะว่าแฟนชื่อวันชาติใช่ไหมคะแล้วก็ฉันเป็นเอ็กชื่อไทยชื่อจันเพ็ญก็เลยเป็นวันจันเพ็ญไร่วันจันเพ็ญแบบไทยชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ได้คุณภาพตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจากชีวิตเมื่อก่อนมันก็จากเที่ยวกินเที่ยวอะไรมันก็มากมายมันอิ่มตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยไปทำไร่แล้วก็ตามรอยพระราชดำริแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องการเกษตรแล้วก็เรียนรู้อยู่ยังไงให้เป็นนะคะเราตอนนี้เราต้องไม่ใช่กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วค่ะแล้วจะอินอนาคตเนี่ยข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงหมดแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงแล้วถัดไปวางแผนครอบครัวไว้ไงคะเรื่องลูกเรื่องอะไรไม่มีค่ะก็เคยคุยกันไว้แล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเชเปนกับตันแล้วเนี่ยก็เราก็จะทำโครงการให้กับคนแก่คนชราเพราะแน่นอนเพราะทุกคนก็จะคือนี่ตั้งมั่นไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มจะทำกันอยู่แล้วไงฮะก็คือถ้าเกิดจะเป็นประสบผลสำเร็จเยอะใช่ไหมก็จะต้องมีอะไรที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกส่วนใหญ่จะเดินสายบุญนะคะก็คือทำได้เท่าที่ทำได้คือตั้งใจจะไม่มีน้องเลยใช่ไหมก็ไม่มีแล้วเพราะพี่เขาทำมันแล้วลูกสาวพี่เขาโตแล้ว30กว่าก็ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะคุณพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ต้องมีหน้าที่ดูแลตัวเองตอนนี้มันมีภาระเพิ่มละก็คือต้นยาง 8,000 กว่าต้นเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนลูกอ่ะแล้วปลูกใหม่ๆแล้วฝนตกก็ต้องวิ่งไปดูไปดึงแนวเองไปปักหลักเองนะทำเองอ่ะมีความสุขกับชีวิตแบบนี้ก็เหนื่อยแต่มันก็ได้คุณภาพชีวิตอีกอย่างนึงคือเราไปอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นไปสวดมนต์นะคะก็จะมีเสียงนกมากมายก็เลยห้ามคนที่นั่นบอกว่าห้ามจับสัตว์ห้ามจัดสัตว์ป่านะฮะตอนกลางคืนก็จะมีหมาจิ้งจอกเพราะมันจะเป็นยังมีป่าที่เป็นดงดิบๆอยู่อะค่ะเราก็จะเก็บไว้ซึ่งอีกหน่อยอนาคต